แรกนะก็ตอนแรกเขาเป็นคนค้านนักค้านหนาเนี่ยと日本国の敵死ぬはずだ国民弁者の人ハウマン国家内弁者と我们这里用レバテトイトンタイマイเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันมึงมาจากบังกอกจริงๆไอ้เหี้ยเหรอสิเซ็งจ้ะซึ่งก็คุณต้องขายนี่ว่าสิ่งที่กินได้ยกคนไทยเป็นชาติจันทร์ประเทศนี้ไงหลีกไปอันนี้ไหนหลีกไปอย่าทำเขาเลยไปไปอย่าทำเขาเกิดอะไรขึ้นนายญี่ปุ่นจะยิงเขาทำไมวิสุทธิ์เฮกินอสปาร์พวกมันเป็นสายลับของซาโตะไม่ใช่ฉันใช่ไม่ใช่เธอเป็นญาติฉันค่อยๆคุยกันนะฉันไหว้ละนายธนากรไหนอ่ะท่านอาจารย์มาดูก็อะไรกันลูกสาวผู้ใหญ่แล้วตัวดีคอยช่วยพวกมันพ่อกลับมาแล้วกลับมาถึงเมื่อไหร่จ๊ะมีอะไรกันเหรอจ๊ะน้องตุยุ่งไปมันกำลังจะฆ่าคนทุกคนมันคือนางผีร้ายโอ้ยเหนื่อยใจจะขาดคุณยายเหนื่อยไปหน่อยคงจะไม่ได้ทานยาที่ผมให้ไปใช่ไหมครับโอ้ยก็มันนอนไม่หลับน่ะเป็นห่วงมันกำลังแย่เธอคงจะไม่เป็นไรหรอกนะครับเธอกำลังจะถูกฆ่าโธ่หมอฉันเป็นห่วงหลานฉันจะแย่แล้วหมอช่วยนะช่วยหลานฉันหน่อยนะช่วยนะหมอนะช่วยนะยายครับผมจะให้ยาคุณยายไปเพิ่มอีกก็คงจะช่วยคุณยายหลับได้บ้างหมอนี่ก็บอกแล้วมันหลับไม่ได้มันเป็นห่วงหลานหมออะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้ฟังเลย คุณยายครับในบรรดาคนที่มีพลังจิตที่ผมวิจัยอยู่นะครับคุณยายเป็นคนที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะครับเบื่อเหรอเบื่อที่ดีฉันได้ไม่ต้องมาตอนนี้หลานสาวคุณยายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เกาะบาอยู่มันกำลังจะสู้กับผีร้ายฉันเห็นขอผมไปดูด้วยได้ไหมครับไม่ได้หมอจะไปดูหลานฉันได้ยังไงนะครับไม่ได้ขอผมไปดูด้วยไม่พ่อพ่อเฮ้ยพ่ออย่าไปป้าอย่าไปค่ะป้ากลับมาก่อนป้ากลับมา
ไปกลับมาก่อนคุณมานอนไปคุณมานอนอย่าไปไปพระพ่อกลับมาจะเรียกมันทำไมเอ้าไปเลยกลับมาฮะปล่อยมันไปไปแล้วคุณนี่ทราบว่าคุณจิตราอยู่ห้องไหนครับขอบคุณนะคะห้อง401ค่ะขอบคุณครับไอ้เลวไปละไอ้เลว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 แกเป็นคนส่งหลานฉันไปบ้าอะไรเนี่ยคนชั่วใจบาปยายเย็นๆครับยายขอโทษคุณคนไข้ของผมเองเย็นๆความโลภของแกทำให้ทุกคนต้องตายหมดแกจะต้องทดใช้หนี้กรรมที่แกได้ทำเอาไว้คุณเข็นคนไข้ยังไงให้มาวุ่นวายกับผมได้เกาะบายูไหมคนพวกนั้นกำลังเดือดร้อนนะคนไปจากที่นี่ไดทำไมชาวบ้านมาชุมนุมอะไรกันมากมายขนาดนี้นะครับอ๋อคงจะมีพิธีกรรมอะไรสักอย่างมั้งครับหัวหน้าชาวบ้านที่นี่ห่างไกลความเจริญน่าสงสารแต่หัวหน้าครับความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมอ่ะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงอย่างเดียวของชาวบ้านแถวนี้นะครับหัวหน้าท่านเจ้าสมุดมาแล้วท่านเจ้าสมุดตอนนี้หมู่บ้านเรามีเรื่องราวมากมายเลยคนแปลกหน้าเข้ามาก็มากไม่รู้ว่าพวกเราจะเป็นยังไงกันบ้างท่านเจ้าสมุดตายทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายกันหมดไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยเหรอท่านเจ้าสมุทรมี
ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายกันหมดแล้วจะทำยังไงกันดีท่านเจ้าสมุทรคืนเดือนมืดต้องทำพิธีบูชาเทพวาตะเทพเจ้าแห่งลมจะต้องใช้สาวพรหมจรรย์นางคนนี้ต้องเข้าทำพิธีในถ้ำมังกรไม่นะพ่อฉันไม่ทำนะพ่อพ่อฉันไม่ทำนะนางคนนี้เป็นสาวพรหมจรรย์หรือเปล่าเออใช่ลูกสาวข้าเป็นสาวพรหมจรรย์พ่อฉันไม่ทำนะฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ทำจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าไม่ทำทุกคนก็จะต้องตายจะเกิดอาเภษภัยพิบัติจะเกิดขึ้นวาตภัยจะกวาดบ้านเรือนลงทะเลไปหมดเพราะนางคนนี้